ครับพี่น้องมื้อนี้ก็มาคุดกล้วยครับผม3สวนนี่สวนนึงครับผมอยู่ข้างนอกเป็นหอมทองครับนาวาเตียครับผมพี่น้องขุดไว้เรียบร้อยแล้วครับผมขุดแยกไปแล้วครับนี่ครับผมนำวาเตียครับผมตัวมอวบเตี้ยๆครับตัวใหญ่เดี๋ยวยางท่วมก่อนครับผมตัวนี้จะเป็นหอมทองครับผมครับทักทายกันนะครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับบ่าวน้องวัชกรสรจิตครับผมวันนี้มาขุดกล้วยไปขยายพันธุ์อยู่สวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อครับผมมันเมื่อยครับผมก็เลยพักหยกจังหน่อยนึงครับผมนี่อีกสวนหนึ่งครับผมติดกันข้างๆตัวนี้เป็นกล้วยไข่ครับอนุบาลไว้อยู่สวนครับนี่เป็นกล้วยไข่ตัวนี้เป็นกล้วยไข่ตัวนี้ก็มีแต่หอมทองเมิดเลยนี่สวนที่สีใหม่ครับผมมาทานมาพี่น้องเดี๋ยวแยกออกเลยนี่นอร้ายครับเดี๋ยวไปสวนด้านในครับพี่น้องไปบริเวณสวนด้านในครับผมอู้อุ่นอยู่ข้างหน้าครับออกไปด้านในเลยไปขนาดครับผมขยายพันธุ์ไว้แล้วก็ปลูกในสวนครับผมในสวนเกษตรให้เต็มสวนไปเลยจวดจาดปันทานมาพี่น้องไปสวนสุดเลยครับเห็นหมอนอมันแตกซานาโมเลยครับผมเป็นปุ่มเป็นเงาเรานี่คุดคุดไว้ครับสิล่ะวาเตียไปสวนด้านในกันครับผมเรื่องไปเบิ่งนอกล้วยกันครับเบิ่งนอกล้วยกันครับพี่น้องอย่าได้พันกันมาเอาด้วยครับผมขายบ่แพงครับผม4หาต้นลอยครับปลาทู10เข่งโอ้มันสิคำครับผมมากุดเอาทางนี้ก่อนเหงามันเอาไปขยายพันธุ์โตครับผมนี่แหละครับผมเอามาอนุบาลไว้ตัวยอดเกษตรครับผมปลูกกล้วยไว้เป็นพันธุ์โอ้ยกบอยู่ใส่ทางไหนห้องนอกพี่น้องเลยโอ้ยนั่งลงเลยเอาเลยเนาะหอมทองกับหอมทองนี่แหละครับเพื่อนว่าเกษตรกินหมูเมื่อครับผมพี่น้องถ้ามันคล้ายก็ได้อยู่ครับ3นอร่อยนี่หอมทองอะไรนี่นั่นนี่ครับผมมันพอดีมันหนอมันหลายครับผมใส่ปุ๋ยบ่พอก็เลยมันบ่ดกคุณพี่น้องไปกับคุณเลย
วนหกในเลยครับผมโอ้ยนอมันหน่อยปวดนี่กำลังแต่ออกครับนี่โอ้ยดูครับเดี๋ยวฝนตกแห้งค่อยมาเอาอีกครับเลือกเอาตัวนิดหน่อยดีกว่าไปขยายพันธุ์ไปยี่สิบวันครับผมคลิปเล็กกว่าสมหน่อยเอาดีแล้วครับผมวิธีเกษตรเราต้องปลูกต่อยอดเราก็ไปเลือกไอ้ต้นไม้อีกก็พุ่นครับผมอยู่ส่วนนี้ก็มีน้ำว่าเตี้ยกับน้ำว่าพันใหญ่ครับผมแล้วก็หอมทองครับผมครับผมหอมทองขยายพันธุ์ไว้นี่ยังไม่ได้ขยายพันธุ์ไว้ครับผมขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆปลาทูว่าไงอู้เหมือนยังไงสิได้โอ้ตัวอย่างคือแข็งเลยฮะหน้าใหม่เกียร์ให้ดีโอ้ยหวนไปน้องเอ้ยทำไมก่อนกูถึงหน้าใหม่ครับโอ้ยครับผมได้ไปเอาต้นมาก่อนพอก่อนละครับทำแล้วการเกษตรครับผมจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น6ครับผมมันสิขยายไปเรื่อยครับหอมทองล้วนๆครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวไปเอาสวนดันได้ครับผมแต่ว่ารถจอดอยู่พูนครับผมพี่ฝนรถจอดอยู่พูนครับสวนอยู่พุ่นครับผมอยู่ด้านหลังผมไปพุ่นเดี๋ยวพาไปครับผมเดี๋ยวเก็บมือน้ำเอาขึ้นรถก่อนครับเอามือนี้ไปขึ้นรถแล้วก็ไปขุดกล้วยไข่เงานั่นครับนี่แหละครับผมการอนุบาลกล้วยมีแต่หอมทองกับน้ำว่าครับผมกล้วยไข่น้ำว่าไต้หวันครับเดี๋ยวผมจะเอาหมูไปใส่รถก่อนครับโอ้ยครับหลายโพดหมูนี่ยังเหลือจุดไปหลายครับผมหมูนี่ก็หอบมากอยู่ครับพี่น้องเนี่ยครับผมชีวิตอุทิศให้การเกษตรครับผมกล้วยเพียบครับมะม่วงเสียพันธุ์เลยพี่น้องรวยยัง
มีครับมีอยู่3สวนครับผมสวนกล้วยอยู่ในบ้านในหมู่บ้านครับอยู่หมู่บ้านของวัดครับผมครับเป็นการอนุบาลครับขนมาใหม่ส่วนหนึ่งแล้วครับผมเตรียมลำเลียงขึ้นนี่ก็สวนด้านในอีกตัวหนึ่งครับผมพี่น้องเลยเอาเห็ดดอกไปให้เห็นต้นผลิตใดเท่ากับมีความสุขครับผมพูดหกกับว่าเป็นยังน้ำว่าเขียวครับแบกมาเลยครับผม1สวน2สวน3สวนด้านในเดี๋ยวผมพาไปอันนี้กุดเอาครับครับผมมือละนิดวันละหน่อยครับผมการเกษตรนี่แหละครับกุดได้ปลูกบ่พอค่อยเอาไปปลูกใหม่ครับผมบ่ต้องไปซีเรียสทำแล้วเดี๋ยวไปไว้ที่สวนครับผมสวนเกษตรพ่อเพียงบนพื้นพอครับพี่น้องนี่กล้วยไข่ได้มา2ต้นครับหอมข้องหอมเขียวว่าอี่ะโอเคเลยครับผมพี่น้องหลายเติมแล้วผมเติมแล้วพี่น้องเฮ้ยไปไปสวนต่อมาหอดสวนนี่แหละครับพี่น้องนี่แหละครับสวนดันนอกสวนอีกสวนหนึ่งครับผมของบ้านน้องครับปล่อยหกทิมครับผมปล่อยไว้หกเมื่อโอ้ยหกโผล่คำแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวพอดีให้แม่ออกเราถ่ายอยู่สวนครับมันกี่คำก่อนเดี๋ยวไปพอกันอยู่หม่องที่สีลงอันนี้เลยครับผมลงกล้วยบ่พอจะมาขุดเอาอีกเต็มสวนอยู่หรอกไปครับผมไปสวนหน่อครับผมพี่น้องโอ้ยความสุขเล็กๆน้อยครับผมกับชีวิตอยู่ในสวนเกษตรพอเพียงบนแผ่นดินพอครับผมเฮาก็อนุบาลต้นใหม่ไว้อยู่สวนครับผมอนุรักษ์กล้วยสวนในหมู่บ้านครับต้นนี้ก็สิปลูกไว้ในร่องครับผมพอดีทุเรียนผมอยู่พูนครับอยู่นี่ให้เป็นลมให้ทุเรียนก่อนแล้วก็สิ
ขุดหลุมโล่งทุเรียนครับผมความสุขเล็กๆน้อยๆครับผมเฮ็ดไปเรื่อยๆมือละนิดมือละหน่อยครับผมดูแบบนี่แหละครับผมอาศัยเกษตรไว้เป็นลมเงาปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกครับผมครับผมวันนี้สำหรับการขุดกล้วยก็ได้จบสำเพียงเพียงสำเร็จแล้วครับคุณพี่น้องอยากได้ก็ฝากติดตามผลงานสวนเกษตรด้วยนะครับผมเริ่มสิเต็มแล้วครับผมเพราะว่าเฮาปลูกของมาเรื่อยๆมันมีน้ำบาดาลที่ผมจะไว้อยู่ครับผมสิปลูกทุเรียนในร่องนี้พูดสุดพูดเลยทุเรียนผมจะไว้นั่นครับโอ้ยโมเมนต์ไอ้น้ำปลาปลาครับจะไว้35,000จะไว้ด้นแล้วครับผมตั้งแต่2ปีก่อนคุณนี่ครับน้ำบาดาลที่ผมจอไว้ก็มีแท่งน้ำครับมีแท่งน้ำนี่เตรียมโตสีตั้งตั้งขึ้นนี้เลยครับผมนี่นี่ตั้งขึ้นตรงนี้เลยตั้งแล้วก็ปล่อยระบบน้ำน้ำหยดมาในร่องนี่ครับผมน้ำบาดาลจอไว้หกนิ้วครับผมพี่น้องครับผมสำหรับมื้อนี้ผมบ่าวน้องวัชรกรสอยจิตกับขอลาแต่เพียงแสดงผมก็ขอเดินไปตามฝันชีวิตการเกษตรครับผมเพราะว่ามักเกษตรแห้งมักเกษตรแต่เสร็จไปเรื่อยครับผมอีบดนครับผมพี่น้องความสำเร็จกสิมาเยือนครับขอสวัสดีครับผมเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งทุเรียนครับผมที่ไหนมาพันธุ์กันยาวครับพันธุ์กันยาวครับไอ้นี่ครับผมกันยาวกับมอนทองนั่นแหละตัวเดียวกันแหละครับครับผมโอ้ยเขาโทรมาเบิ่งไอ้นี่แหละครับผมเขามาตัดใหม่โอ้ขีดที่เป็นกระตุกดินแล้วครับผมคำหมวดหมอยล่วงครับผมนี่ทุเรียนครับทุเรียนการย่าครับผมครับผมไม่ได้บ้าผมไม่ได้โง่ด้วยครับพี่น้องผมไม่ได้บ้าผมไม่ได้โง่แต่ผมขอทำเหตุตามฝันจนหอดวินาทีสุดท้ายของชีวิตผมครับผมจนกลัวชีวิตสี่นี่แหละครับผมขีดที่เป็นตกดินชีวิตก็เหมือนคนขีดที่เป็นตกดินแหละครับผมขึ้นแล้วก็ต้องมีลงมีดับไปครับผมขอทำตามฝันจนถึงวินาทีสุดท้ายครับผมสวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อฝากไว้ในอ้อมกอดอ้อมอกอ้อมกอดของอ้อมใจของพี่น้องน้องนี่นะครับผมใครกำลังใจบ่าวน้องนี่นะครับผมแต่สู้เต็มที่ครับผมถึงวินาทีสุดท้ายครับผม